สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเถียงกันสาวเดินในคลิปสงกรานต์ลูกสาวปูไพวงถึงกับต้องมาเฉลยทำอะไรเป็นที่จับตาคุณพ่อลูกหนึ่งสงกรานต์เตชะนรงค์ล่าสุดคุณปูไพวงของน้องปีใหม่ได้โพสต์คลิปน้องปีใหม่หลานสาวพร้อมแคปชั่นว่าปีใหม่ซ้อมเต้นบัลเล่รอโคโมตื่นโดยในคลิปน้องปีใหม่มีคุณพ่อนั่งโซฟาพร้อมหันมาดูลูกสาวอย่างเอ็นดูทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์ว่าน้องปีใหม่น่ารักตัวไวมากๆโดยในคลิปยังมีจังหวะที่มีหญิงสาวเดินผ่านระหว่างน้องปีใหม่และพ่อสงกรานต์กลายเป็นที่สนใจจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคนที่เดินผ่านใช่คุณแมทไหมคะกลายเป็นดราม่าถกเถียงกันกลาง IG ของคุณปู่อีกจนได้บางก็ต่อว่าทำไมถามแบบนี้ถามเพื่อยุ่งเพื่อเป็นต้นบางก็บอกว่าคุณเปิ้ลเลขาของคุณแอปบางก็บอกว่าไม่ใช่คุณเปิ้ลพี่เปิ้ลน่าจะไม่ใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะเท่าที่ติดตามพี่เปิ้ลมาบางก็ยิ่งแล้วใหญ่ถามว่าแล้วเสียงที่สั่งให้ปีใหม่ซ้อมน่ะแมทไหมจนคุณปู่ไพวงต้องเข้ามาเฉลยเองว่าอเมครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาขอบคุณคุณปู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ